หนึ่งนะคะรองอันดับ3นั้นสปอนเซอร์ถ้วยกิตติยศโดยคุณแสงจันทร์สุพรรณวงศ์นะคะสายสะพายและเงินทุนการศึกษา150เหรียญ นะคะและประกาศรองอันดับ2ซึ่งสปอนเซอร์นั้นคือคุณวรภาคงศรีนายกสมาคมไทยแห่งวัดเรียงรอยเป็นสปอนเซอร์นะคะสายสะพายและเงินการศึกษานะคะ200เหรียญค่ะน้องๆเขียบข้างหลังนิดนึงเผื่อคนที่รับรางวัลจะได้ยืนอยู่ตรงนี้นะคะยิ้มหน่อยเพื่อวะให้ฟังว่าแปลกอันนี้กองเชียร์สไตล์ไลออนหรือเปล่าเนี่ยฮะได้รถไปแล้วมารออันดับ3จากทั้ง6ท่านได้แก่หมายเลข9คุณวรานันท์บุญล้ำไทยตะคุณ2เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอเรียนเชิญคุณแสงจันทร์สุพรรณวงศ์นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งวัดเรียงรอยสปอนเซอร์เป็นผู้มอบรางวัลค่ะเชิญเลยค่ะแอนแม่เสียงเงียบที่ขอเต้นเบาๆก็ได้ไหมพี่ยืนอยู่นานพี่ก็เขินค่ะระหว่างคอยการแต่งกายรับสายสะพายนี่นะคะต้องขอแนะนำน้องไก่ดีเจคืนนี้ขอเสียงประเมินให้กับน้องไก่ค่ะทำเสียงได้โปรเฟคมากเลยเสียงประเมินกับนักร้องทุกท่านที่มาร่วมงานในคืนนี้ด้วยค่ะคุยได้ไม่เป็นไรค่ะเสียงประมือให้กับความสวยงามในใบหน้านั้นคือพี่แต๋วพี่มาลีและพี่ต้อยค่ะเจ้าเก่านะคะและผู้ช่วยของในคืนนี้นะคะบนเวทีที่สูงที่สุดก็คือน้องตาลค่ะคนที่เล็กที่สุดก็คือหลีนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาก็คือน้องเอื้อยแล้วก็โจโจ้ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะจะขออนุญาตประกาศรองอันดับ2เลยนะคะรองอันดับ2นั้นขอเรียนเชิญคุณวรภาคงศรีนายกสมาคมไทยเป็นผู้มอบนะคะได้แก่หมายเลข16ค่ะคุณกนกรวนจันทรูสุทธิไทยเป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะเป็นไงคะเหลืออีก4อุ้ยรางวัลเรามีเยอะต้อง6รางวัลนะคะขอเวลาสักนิดนึงเดี๋ยวถูกใจนะคะแน่นอนมีที่เราขอบคุณเยอะครบทุกอย่างขอบคุณคุณติ๊ดด้วยค่ะเดินทางไปจากลาสเวกัสเพื่อในงานในคืนนี้ขอบคุณสปอนเซอร์มากเลยนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเรามาใส่บาตรตอนเช้าเรามาเริ่มตั้งแต่9โมง10โมงค่ะใช่เราเริ่มใส่บาตร10โมงแต่ว่า9โมงเนี่ยมาเข้าคิวซื้อของเตรียมใส่บาตรค่ะเพราะเป็นการที่พี่ต้องเข้าคิวถ้าใครอยากใส่บัตรรอบแรกมาแต่แตกลง9โมงเช้าไปเลยนะคะซองต่อไปเลยค่ะซองต่อไปนั้นขอประกาศรองอันดับ1และขวัญใจชิคาโก้รองอันดับ1นั้นนะคะสปอนเซอร์โดยไผ่ฟ้านะคะคุณธเนศวรรณบริก็เป็นสปอนเซอร์เป็นตัวแทนของไผ่ฟ้านะคะซึ่งย่อมาจากไทยรอยเฟรนชิพไลน์นะคะทุนการศึกษาก็250เหรียญส่วนขวัญใจชิคาโก้นั้นท่านกงสุลใหญ่ของเราคุณณรงค์ชชรเป็นสปอนเซอร์นะคะด้วยรางวัลสายสะพายและเงินรางวัลนั้นก็300เหรียญค่ะเอาละค่ะให้ว่าหมายเลขอะไรอ่ะรองอันดับ1ก็เหลืออะไรบ้างเอ่ยมาดูเบอร์สิเบอร์15เบอร์4เบอร์8และเบอร์14ใครว่าเบอร์ไหนรองอันดับ1เบอร์4รองอันดับ1จะโดนเงิน250ที่เหลือ300บาทแต่เราไม่ให้ทายละเพราะจะกลับบ้านเราจะบอกเลยรองอันดับ1นะคะขอเรียนเชิญคุณเนกวรรณประดิษฐ์นะคะเป็นผู้มอบ
รางวัลได้แก่หมายเลข8คุณเพ็ญนภาทิพย์ฤดีอารินทร์ ภวศรีที่เป็นผู้ส่งเข้าประกวดเหงื่อตกกรรมการเริ่มเหงื่อตกฉันจะทำไม่ถูกใจคนดูหรือเปล่ากรรมการเริ่มเหงื่อตกค่ะแต่ก็แอบยิ้มในใจช่าฝีมือตัดสินของฉันทุกคนได้เห็นพร้อมระบบเลยนะคะไม่มีใครเกี่ยงกรรมการไม่ได้ทะเลาะกันเลยเนี่ยแอบไปดูอ่ะการตัดสินของเขาแล้วให้คนพร้อมจอกันเลยใช่คะแนนเป๊ะ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 ออกมาบวกกัน3-4เที่ยวนะคะต่อไปก็จะรู้ว่าใครเป็นขวัญใจชิคาโก้ขวัญใจชิคาโก้นั้นก็คือขวัญใจที่ขายแล้วก็5บาทรถยนต์ซึ่งวัดธรรมรามได้รับไปอย่างน่าชื่นตาบานนะคะได้สูงสุดในจำนวนเท่าไหร่ทราบไหมคะพี่หน่าขายทั้งหมดเนี่ย 28,000 เหรียญแล้วนางงามที่ชนะขายเท่าไหร่ประมาณ8,000 เหรียญเป็นของนางงามชิคาโกได้แก่ขอเรียนเชิญคุณนรภูมิศาสิธรใช่ไหมคะเป็นผู้มอบขวัญใจชิคาโกให้ตัวสูงเจ้าของชุมชนไก่แทนเชิญค่ะเชิญคุณชนานะคะภรรยาท่านตัวสูงใหญ่นะคะเป็นผู้มอบรางวัลแทนผู้ชนะเลิศนั้นได้แก่หมายเลขยิ้มเฉียด14ค่ะคุณศาสิธรพงศ์ระยะกันเนี่ยสโมสรไลออนไทยยูเอสเป็นผู้ส่งเข้าประกวดลับโบสีฟ้า 8,000 ด้วยฝีมือของเธอและสปอนเซอร์นะคะแต่ก็เดี๋ยวนะคะวัดธรรมรามก็ได้รับรางวัลนั้นไปขณะนี้เราเหลืออยู่แค่2คนเท่านั้นใครน้อคือนกพม่าในคืนนี้ขอเชิญทั้ง2ท่านมาอยู่หน้าตรงนี้ดีไหมคะมาตรงนี้เลยเอาสปอร์ตไลท์ส่องกันให้ชัดๆกันไปเลยว่าใครเป็นใครชุดก็มาสีคล้ายคลึงกันรูปหน้าและใบหน้าก็คล้ายคลึงกันความสูงและส่วนสัตว์ก็ใกล้เคียงกันยิ้มสวยก็เหมือนกันแล้วใครหนอจะเป็นนางนพมาศหรือว่าเทพีของเราในคืนนี้ขวัญใจช่างภาพและเทพีนพมาศนะคะขวัญใจช่างภาพนั้นจำนวนเงินทุนการศึกษาก็300เหรียญคุณประสิทธิ์ประกอบสมบัติเป็นผู้ถังสปอนเซอร์นะคะถ้วยรางวัลเกียรติยศส่วนเทพีนพมาศนั้นเงินทุนการศึกษา300เหรียญคุณไพโรจน์และคุณสุดาวงศ์สว่างศิริเป็นสปอนเซอร์ให้พร้อมด้วยเอาละค่ะเราจะเริ่มประกาศกันไปเลยหรือหมายเลขอะไรเนี่ย4 กับ 15ขอเสียงเบอร์15หน่อยนะขอเสียงเบอร์4หน่อยให้นางกันหน่อยนะเราไม่ยอมแพ้15เบอร์4เอาละเสียงโหของใครจะกลับบ้านไปร้องไห้เพราะว่าโหผิดขอประกาศนะคะฉันจะประกาศขวัญใจช่างภาพก่อนเป็นธรรมเนียมของการประกาศนะคะขออนุญาตประกาศชื่อขวัญใจช่างภาพก่อนแล้วหลังจากนั้นชื่อที่ไม่ประกาศจะเป็นนางนพมาศถูกต้องไหมคะเข้าใจนะคะไม่มีหรือพลาดแต่ประการใดและผิดชอบโดยกรรมการทั้ง5ท่านแต่เป็นผู้เดียวขอกราบอภัยนะคะขวัญใจช่างภาพในคืนนี้ได้แก่หมายเลข